หากใครที่ชื่นชอบแอนิเมชันแฟนตาซีดราม่าและเรื่องราวความรักที่อิ่มเอมใจไม่ควรพลาดเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงซาโยอาซะสัญญาของเราในวันนั้นเรื่องราวเล่าผ่านมาเคียสาวน้อยเผ่าย อฟเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาววันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เธอนั้นต้องออกจากเผ่าที่เธอเคยอยู่และได้พบกับแอเรียลเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้ทำให้เธอตัดสินใจที่จะเลี้ยงแอเรียลในฐานะแม่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างมาเคียและแอเรียลจึงดำเนินไปในขณะที่แอเรียลโตขึ้นเรื่อยๆแต่มาเคียกลับดูเหมือนเดิมไม่แก่ลงเลยสักนิดความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรและจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้หรือไม่เราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครสองตัวนี้ว่าจะเดินไปในทิศทางใดและมันทำให้เรานั้นเอาใจช่วยสองตัวละครนี้สุดๆและไคลแม็กซ์ท้ายสุดที่คุณจะต้องเสียน้ำตาให้กับความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้อย่างแน่นอนนอกจากเรื่องราวของมาเคียและแอเรียลแล้วในแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าชื่นชมไม่ว่าจะเป็นงานภาพที่สวยงามลื่นไหลมิติของตัวละครต่างๆที่หลายๆตัวละครเราก็เอาใจช่วยไม่แพ้คู่ของมาเคียเลยการเล่าเรื่องที่ทำให้เราไม่เบื่อเลยสักนิดเพราะทำให้คิดอยู่ตลอดว่าเรื่องราวนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนกันสรุปแล้วนี่เป็นแอนิเมชันที่ดีมากๆในหลายๆแง่ถ้าใครหวังจะมาดูแอนิเมชันแฟนตาซีจ๋าก็อาจจะผิดหวังได้แต่ถ้าใครที่อยากมาเสพงานภาพสวยๆเนื้อเรื่องดีๆและความสัมพันธ์แม่ลูกที่อยากจะเอาใจช่วยคุณจะอินและได้ใจกับเรื่องนี้ไปเต็มๆซาโยอาซะสัญญาของเราในวันนั้นฉายจริงวันที่28มิถุนายนทุกโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ